สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภาพแรกที่จะคุยกันนะฮะเรื่องบรรลาวเลยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีหลายภาพเลยฮะแรกนี่ก็ไปเข้าเฝ้านะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นและพระชายาที่พระราชวังอากาซากะระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นนี่ฮะนี่ก็มาเช็คแฮนด์นายกที่มีบทบาทมากคนหนึ่งในโลกขณะนี้ครับชินโซอาเบะในข่าววันนี้ชินโซอาเบะแสดงความยินดีและชื่นชมพลเอกประยุทธ์ที่ทุ่มเทเพื่อนำประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตามเว็บไซต์ล่าสุดนี้ก็มีภาพท่านนายกนะครับอยากมีซิงคันเซ็นในประเทศไทยฮะแปนแปนโอ้โหแปนแปนนี่ไม่ได้เสียงแต่รถไฟความเร็วสูงนะก็คือมีภาพท่านนายกเนี่ยนั่งรถไฟความเร็วสูงครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูมีเว็บไหนบ้างนะบิ๊กตู่ทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงซิงคันเซ็นเขาเร็วจริงนะรถไฟความเร็วสูงนะฮะความเร็วนะฮะไม่ใช่ความเร็วความเร็วสูงนี่นั่งเรียบร้อยเลยไม่ใช่เลยบีบเข้ามาให้มันแคบๆดิานายกของเราก็ชื่นชมความทันสมัยของเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับและกล่าวว่าประเทศไทยมีแผนในการพัฒนาเส้นทางรถไฟโดยเริ่มจากพัฒนารางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตรซึ่งประเทศไทยก็อยากให้มีซิงคันเซ็นเช่นกันอย่างไรก็ต้องขึ้นกับการให้ความสนับสนุนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะให้เราได้มีโอกาสไหมยังไงก็อย่าเอาไปขนผักก็แล้วกันนะฮะพูดถึงแล้วก็ให้เสียดายคือรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีแนวคิดกันมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ต้นกำเนิดมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วหรอกครับนะแต่วิธีพรีเซนต์เนี่ยดันไปบอกว่าขนผักซะนี่เขาก็เลยโหฮากันวีดปุ้มรัฐมนตรีคนที่แล้วก็เลยได้ทั้งคะแนนแล้วก็ได้ทั้งเสียงโหฮิ้วนะฮะจริงๆมันก็มีประโยชน์คือรถไฟมันไปที่ไหนเนี่ยนะครับความเจริญมันก็ไปที่นั่นแต่มันเหมาะกับประเทศเราหรือยังแต่ถ้าหากว่าเราได้เชื่อมกับต่างประเทศนี่พอต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมเช่นเขามาจากจีนมาจากเวียดนามทะลุลาวมาเข้าเมืองไทยเขาก็จะมีโอกาสได้ลงตามสถานีต่างๆมากขึ้นมากกว่าทุกวันนี้ที่เวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องไปตามไกด์การไปเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยเราเองเนี่ยนะฮะไปตามไกด์เนี่ยมันไม่สนุกนะครับคุณผู้ชมก็คือมันก็ต้องนั่งรถพอมาลงสุวรรณภูมิก็ต้องนั่งรถอีกปุ้ง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 อีกหลายชั่วโมงไปแต่ละที่อีกหลายชั่วโมงไปแต่ละที่แล้วก็ลงไป15นาทีอะไรเงี้ยถ้านั่งรถบัสมันก็ไม่ปลอดภัยเท่านั่งรถเมล์ไม่ใช่ไม่ปลอดภัยเท่านั่งรถไฟส่วนอันนี้นะครับนี่ก็เป็นทหารไทยก็ร่วมฝึกคอปบาโกแล้วก็ต้องมีการจับมือกันกับอู่ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยไทยรัฐก็พาดหัวข่าวเลยนะอู่ทูตสหรัฐย้ำให้เร่งคืนประชาธิปไตยเพื่อได้ฟื้นฟูสัมพันธวิภาคีก็รู้แล้วเขาก็บอกไปทั่วโลกแล้วมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิมันซ่อมแซมประเทศนะฮะใช่ไหมตอนนี้การซ่อมแซมประเทศมันต้องมีอะไรมันก็ต้องมีแผน
นะมีแผนเสร็จแล้วมันต้องมีอะไรมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์และกติการัฐธรรมนูญนี่คืออะไรก็คือกฎเกณฑ์และกติกาเพราะฉะนั้นก็รอกันหน่อยสิปีหนึ่งน้ำมันลงมาเร่งอะไรกันนักหนานะฮะปีหนึ่งคนไทยอยู่ได้คนมาเที่ยวก็ยังมาเที่ยวได้ตามปกติเอามีข่าวหนึ่งฮะตาคนนี้ครับบรรพตนะครับคุณผู้ชมฮะโดนจับแล้วเครือข่ายใหญ่จาบจ้วงทำคิดหมิ่นเบื้องสูงเดี๋ยวผมจะลองคีย์ Google ดูนะว่าเขาเอาออกหมดหรือยังความสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ว่าพอจับได้แล้วเนี่ยพวกเครือข่ายพวกนี้แล้วเอาออกหมดหรือยังแล้วมันจะมีอีกคนหนึ่งนะไอ้ด็อกเตอร์เพียงดินรักไทยอะไรนั่นนะเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าไอ้พวกนี้ทำคลิปไปลั่นเป็นสันเลยนะครับได้เงินนี้เป็นแสนเลยนะฮะจับจ้วงเบื้องสูงครับเนี่ยผมคีย์อินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ยังพิมพ์คำว่าบรรพตเนี่ยนะฮะก็ยังคงมี YouTube อยู่เนี่ยยังคงมีคลิปบรรพตอยู่เนี่ยต้องไปเอาออกครับทำยังไงได้ฮะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไงพอจับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะดังในกลุ่มนึงไงตอนนี้พอจับแล้วมันก็ดังมากขึ้นไงคนก็ต้องสงสัยคนก็ไปขี่ไอ้บรรพตนี่มันใครคนที่ไม่รู้จักก็มาถามผมบรรพตนี่มันใครบรรพตใครบรรพตใครมันก็มากขึ้นมากขึ้นทีเนี้ยแล้วไม่รีบเอาออกอ่ะยังคงปล่อยให้อยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคนก็ไปฟังเนี่ยแล้วนะฮะ ICT ประเทศไทยเนี่ยมันต้วมเตี้ยมเป็นเต่าเงี้ยฮะจะบอกเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์เพียงดินรักไทยเนี่ยฮะเห็นหน้าชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฮะไปจับหรือยังลองจากบรรพตเนี่ยไม่ให้มันนั่งตอนนี้นะทุกสำนักข่าวก็ต้องรายงานเหมือนกันไงอ้าวเครือข่ายบรรพตมีใครไม่อยากสนใจหรอกเครือข่ายมันจะเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคำถามคือคุณจับคนร้ายอ่ะคุณต้องเอาสิ่งที่คนร้ายทำชั่วๆเนี่ยออกไปจากสิ่งที่ผู้คนจะไปดูด้วยสิไม่ใช่จับแล้วก็จับแค่นั้นแล้วยิ่งทำให้คนร้ายมันดังขึ้นแล้วพอรู้ว่าคนร้ายมันทำอะไรยังไงใช่ไหมฮะได้เงินยังไงและคิดดูดิแล้วอย่างนี้ทำไงถ้าหากว่าไม่รีบออกไม่รีบจัดการเดี๋ยวมันมีคนทำตามแล้วทำไงเนี่ยครับไม่บ่นได้ไงครับเนี่ยเขาชื่อนายหัสดินนะนามสกุลอะไรนะหัสดินเฉยๆรู้จักหัสดินเนี่ยในข่าวมีบอกชื่อนายหัสดินถูกจับที่โรงแรมม่านรูดนะฮะย่านมักกะสันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอติดตามดูครับนะฮะว่าจับนายหัสดินเสร็จแล้วมีใครอีกที่ผมบอกคือไอ้ด็อกเตอร์เพียงดินอะไรเนี่ยนะผมคีย์อินเทอร์เน็ตแล้วเจอไงช่วยไปจับหน่อยอะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ออกอากาศทางดาวเทียมนะถ้าเมื่อก่อนออกอากาศทางดาวเทียมจะมีคนดูเยอะกว่านี้ก็เขาจะรู้ทันทีจะไปถึงแวบๆว่าแอบดูรายการเราเดี๋ยวนี้บางท่านที่เป็นทหารเขาบอกแอบดูบ้างไม่แอบดูบ้างมันดูยากว่ะบอกโอ้โหพี่ไม่กระตุกหรอกแอบดูเถอะแอบดูเผื่อผมมีอะไรดีๆผมบอกผมก็จะได้บอกรีบๆทำช่วยกันประเทศเรานะฮะใครที่มันเข้าใจผิดเข้าใจอะไรก็จะได้จัดการไปซะนะครับเขาก็ข่าวเนี่ยเขาบอกนะครับนายหัสดินเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอาศัยเป็นผู้ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาจึงนำข้อมูลต่างๆมาเรียบเรียงและแต่งเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเพิ่มเนื้อหาดึงดูดความสนใจปลุกระดมให้คนเกลียดชังต่อสถาบันแล้วไม่ได้ทำอะไรขั้นตอนนะฮะซับซ้อนใช้โปรแกรมแปลงเสียงและอัปโหลดไฟล์ลงเว็บไซต์รับฝากไฟล์ต่างๆอัปโหลดไฟล์ในต่างประเทศดีครับปล่อยให้เขาอารวาสอยู่ตั้งนานกว่าจะจับได้กว่าจะรู้ตัวนะก็ยังดีกว่าไม่รู้ตัวดูแมวสลับหน่อยฮะดูแมว
าเพชรไอ้ยากโอ้ยใครอยากเห็นไปนครศรีธรรมราชมีตาเพชรและตาสีทองตาเพชรตรงไหนมันก็ตาสีฟ้ากับตาสีทองอะนี่เขาบอกอยู่ตัวหนึ่งตาข้างซ้ายสีทองตาข้างขวาตาเพชรคือตามที่เคยคุยกับคนนี้เขาเชี่ยวชาญแมวเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าแมวตาเพชรจริงๆเนี่ยมันจะไม่เห็นน่ะคือมันจะเก็บตัวเลยอะอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ละนี่ข่าวเขาบอกมันตาเพชรกับตาเพชรฮะไอ้เจ้าข่าวเนี่ยก็น่ารักหมดนะเนี่ยเขาบอกเขาถูกหวยมาแล้ว3ครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะท่านใดอยากถูกหวยหิ้วกระป๋องแป้งไปขูดหลังแมวได้ที่นครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาฮะบ้านอะไรนะตำบลโมกลานหรือโมคลานไม่อ่านไงไม่รู้นะโมกลานนะหิ้วกระป๋องแป้งไปขูดหลังให้เหมียวได้ฮะเผื่อเจอเลขทำอย่างนั้นสงสารแมวเขาบอกตาเพชรกี่ตัวเนี่ยตาข้างขวากลายเป็นสีทองนะข้างซ้ายเป็นตาเพชรจริงเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาร่ำรวยถูกหวยครับส่วนนี่ฮะของต่างประเทศคนเรานี่นะมันก็วิปริตวิตฐานกันไปทุกวันนะแมวเสร็จมาหมาทำอะไรหมาครับไอ้หมอเนี่ยฮะหมาตัวแค่นี้ภรรยาถึงกับงงสามีมีเซ็กกับชิวาว่าคาหนังคาเขาฮะอายุก็61แล้วนะทำอะไรหมาตัวเองวะครับสารภาพด้วยนะฮะเพราะกล้องวงจรปิดมัดตัวไงเห็นหมดเลยตำรวจก็เลยสั่งควบคุมความประพฤติ1ปีนี่ถ้าไปอยู่ประเทศไทยเสร็จเลยนะกฎหมายเราเข้มแล้วนะเดี๋ยวนี้นะทารุณกรรมสัตว์คนอะไรวะมีเซ็กกับหมาเฮ้ยมันบ้าเปล่าเนี่ยครับมาดูหมาต่ออีกหน่อยฮะเจ้าตูบแสนรู้ลากรถเข็นช่วยพับอินทบาทน่ารักไงแถวสมุทรปราการครับปากน้ำตลาดปากน้ำเช้าๆประชาชนก็ออกมาใส่บาตรก็จะเห็นเจ้าหลินปิงตกลงมันเป็นหมามันเป็นหมีแพนด้าที่หลินปิงอายุ15เดือนฮะก็จะเดินเคียงคู่กับหลวงพี่พระกิตติบิณฑบาตในตอนเช้าหลวงพี่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับมาจากหนองคายนู่นนะฮะโยมก็นิมนต์มาที่สมุทรปราการส่วนลิ้นปิงนี่เป็นคนอุดรฮะเอาไม่ใช่เป็นหมาอุดรเวลาคนเราเกิดที่ไหนจะว่าเอ้าคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนจังหวัดศรีสะเกษคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดเชียงใหม่เอาเกิดเชียงใหม่หลังจากนั้นนะไปโตที่อื่นเอ้าแล้วเนี่ยเกิดกรุงเทพอะไรไปโตอุดรก็เลยงงเหมือนกันนะตกลงเวลาคำถามคุณเป็นคนจังหวัดอะไรนั่นสิเกิดกรุงเทพครับเกิดได้5เดือนแล้วไปโตที่อะไรปราจีนบุรีงั้นคุณต้องเป็นคนกรุงเทพแต่ผมไปโตปราจีนบุรีผมเกิดปราจีนบุรี5เดือนแล้วผมมาโตกรุงเทพตกลงเป็นคนอะไรนะฮะเลี้ยวต่อมาเรื่องหมาเนี่ยลิ้นปิงเนี่ยก็จะชอบลากรถนะครับแล้วก็ญาติโยมก็จะเนี่ยเอาอาหารใส่รถที่หลินปิงลากไม่ต้องพึ่งเด็กวัดเลยนะนี่เด็กวัดตกงานเลยนะครับเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันมานี่เขาส่งกันเลยนะเขาบอก10 20อาชีพที่จะสูญพันธุ์ในอีก10ปีข้างหน้าครับมันมีหลายอาชีพนะฮะนี่อย่างเนี้ยเด็กวัดเนี่ยเกิดสุนัขแสนรู้หมดเลยแบบหลินปิงนี้ทำไงเด็กวัดตกงานเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารนะครับบางร้านเดี๋ยวนี้นี่เขาก็ไม่มีเด็กเสิร์ฟนะคุณต้องไปเซลฟ์เซอร์วิสบริการตัวเองจะช่วยตัวเองนะไปนะเสร็จแล้วก็กินเสร็จก็ต้องเอาที่กินเนี่ยใส่ตะกร้า
ช้คำว่าตะกร้าได้ไม่ได้ถังขยะใช่ไหมไม่มีเด็กเสิร์ฟมีพนักงานเช็ดโต๊ะหรืออย่างโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆเดี๋ยวนี้จ่ายตังเองแล้วนะฮะคุณซื้อปุ๊บใช่ไหมคุณเข็นตะกร้ามาปุ๊บคุณเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือบัตรรับประทานอาหารในฟู้ดเซ็นเตอร์กดตู้เดี๋ยวนี้มันอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนั้นคนเนี่ยก็จะลำบากเพราะว่ามันไม่มีงานทำมันจะได้หุ่นยนต์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแย่งงานหมดต่อไปในอนาคตบางประเทศบางที่นะครับบางธุรกิจเขาแทบจะไม่ใช้คนนะฮะถ้าคนของเขาเนี่ยตรงเวลาเป๊ะอย่างการบริหารค่าเช่าบริหารร้านเช่าเงี้ยร้านเช่าในห้างสินค้านะฮะหรือบริหารคอนโดบริหารอพาร์ตเมนต์บริหารอาคารสำนักงานพวกนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาแทบไม่ใช้คนเลยนะเพราะคนของเขาเนี่ยตรงเวลาในการจ่ายสตางค์ค่าเช่าดีล30ปุ๊บเขาจะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ของเราต้องมีแผนกนึงฮะแผนกทวงหนี้ต้องคอยโทรไปตามแล้วพนักงานแผนกนี้จะลาออกบ่อยฮะเพราะมันเบื่อมันก็ต้องโทรไปตามหนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจบางธุรกิจมีปัญหาธุรกิจใครมันจะไปอัพขึ้นตลอดมันก็ธุรกิจดาวใช่ไหมครับเช่า 3-400 ตารางเมตรลดเหลือ35ตารางเมตรมาอยู่ได้ยังไงพนักงานเป็น100เอาพนักงานออก50เหลือพนักงาน30ไปอยู่30ตารางเมตรไปนั่งกันยังไงแต่เขาธุรกิจเขาดาวต้องเข้าใจแต่ถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นในกรณีกับต่างประเทศพวกนี้เขาต้องมีการวางแผนเขาจะแจ้งกันล่วงหน้านี่คือการทำธุรกิจกับต่างชาติมันดีอย่างนี้ฝรั่งเนี่ยคือ8โมงทำงาน6โมงเลิกไม่เหมือนคนไทยอ้อยอิงนั่งเมากันทำต่อเข้าสายออกบ่ายอะไรนะฮะบ่ายคอยแมเนเจอร์อะไรเงี้ยธุรกิจมันก็ไม่รอดแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเป๊ะเป๊ะมันจะเกิดต่อไปในอนาคตมีหุ่นยนต์พนักงานหลดเลยฝรั่งไม่กระเทือนเราเนี่ยจะกระเทือนฮะถ้าเกิดคนไทยยังไม่ปรับไม่ต้องถามเขาว่า AEC AOC หรืออะไรหรอกครับนะฮะเอาแค่ปัจจุบันบัตรนาวเนี่ยนี่จะเจอมือหุ่นยนต์อย่างนี้เข้ามาแย่งงานในอนาคตแต่เด็กเจนใหม่เนี่ยไม่น่าจะกังวลหรอกเด็กเจนใหม่วันอยู่กับแท็บเล็ตเขาเก่งพวกเด็กรุ่นใหม่ๆหลังๆมีวินัยไอ้พวกที่ไม่ค่อยมีวินัยคือไอ้พวกบริหารธุรกิจที่อายุประมาณ 30-40 เนี่ยแต่เกิดเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ย 19-20 ที่เขาเรียนหนังสือผมว่าวินัยมีเยอะแต่ไม่มีก็อาจจะเยอะก็ได้นะอาจจะไม่เจอก็ได้เนี่ยผลการศึกษาชี้หุ่นยนต์ซึ่งมีแนวโน้มราคาที่ถูกลงเรื่อยๆจะก้าวเข้ามาแทนที่แรงงานคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์เข้ามาทำงานในโรงงานผลิตราว 10% ของขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตคือกระบวนการผลิตเนี่ยมันเหมือนกับทำปั๊มขวดชาเขียวปั๊มช็อกโกแลตหรือแพ็คไก่อะไรเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดใครเคยเข้าไปชมในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเอาไก่วิ่งมาไอ้นี่สับคอเสร็จมาปีกมาคัดของเสียออกแล้วก็แพ็คแล้วก็ลงพลาสติกแล้วก็อย่างเงี้ยพวกเนี้ยต่อไปบางทีมันไม่จำเป็นต้องใช้คนใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเคยดูเรื่องไอโรบอทแม่หรือไปอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ของไอแซคอาซิมอฟเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ทั้งหมดเหมือนเทอร์มิเนเตอร์หรือเนี่ยแรงงานในโรงงานจะได้ค่าจ้างมากขึ้นแต่ความต้องการใช้แรงงานคนจะมีน้อยลงคนก็จะเป็นแค่คนคุมเหมือนคุมหุ่นยนต์แล้วก็คุมเครื่องจักรนะคุมจิตวิญญาณของคนที่ร่วมทำธุรกิจกับเราว่าคุณทำธุรกิจต้องอย่างนี้ๆๆเป๊ะๆตามเวลาอย่างนี้ๆไม่ใครก็จะทำธุรกิจกับคุณใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่หุ่นยนต์มันไม่สามารถคุมพวกนี้ได้ไงใช่ไหมครับหุ่นยนต์มันก็ทำได้แค่เนี่ยตามเวลาปึ้งปึ้งปึ้งหย่อนแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันดีอย่างคืออะไรมันไม่มีเช้าสายป่วยลาขาดพ่อตาตายแม่ยายป่วยเมียตกบันได
นะฮะลูกปวดท้องเนี่ยไม่มีเรื่องลานะครับเขาบอกในอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐกระตือรือร้นในการหันมาใช้หุ่นยนต์มากขึ้นพบว่าการใช้เครื่องจักรการผลิตมีต้นทุนอยู่ที่ชั่วโมงละ8เหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับแรงงานคนที่อยู่ชั่วโมงละ25เหรียญสหรัฐโอ้หุ่นยนต์ถูกกว่าด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นการที่ต้นทุนในการติดตั้งหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเริ่มมีราคาถูกลงทำให้บริษัทต่างๆทั่วโลกหันมาใช้แรงงานจากเครื่องจักรกันมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงพัฒนาโรงงานผลิตของตนหุ่นยนต์และเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นทำให้แนวโน้มความต้องการใช้แรงงานคนลดลงมากขึ้นไปอีกหุ่นยนต์ไม่มีงอนไม่มีงี่เง่าไม่มีงองแงแต่อาจจะมีอย่างเดียวคือช็อตไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยบริหารหุ่นยนต์เหมือนกันนะฮะแต่คนนี่เรื่องเยอะครับเดี๋ยวไอ้นั่นไม่พอใจคำพูดคนนี้เดี๋ยวไอ้คนนี้ไม่พอใจคำพูดคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นไปแอบฟังคนนี้เดี๋ยวคนนี้ไปแอบฟังคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นมาบ่นทำไมคนนี้ได้เงินเดือนมากกว่าทำไมคนนั้นได้เงินเดือนน้อยกว่าทำไมคนนี้ทำงานแค่นี้ทำไมคนนี้ทำงานมากกว่าเอองานตัวเองไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยก็จะลำบากนี่คือเรื่องของคนนะก็คุยกันไปเรื่อย ในสภาวะที่ต้องคุยคนเดียวมันเบื่อไงผู้ชมฮะเมื่อไหร่นบจะว่างงานสักทีได้มาช่วยผมดูต่อครับมีอะไรอีกฮะเนี่ยเรื่องบรรพตก็คุยไปแล้วก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมฮะก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมฟังแล้วอ้าวเฮ้ยมีจริงเหรอก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมเนี่ยเอากินอะไรพี่เส้นเล็กน้ำไม่เส้นเล็กน้ำน้ำอะไรเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อสดเนื้องูเหลือมละกันนี่เส้นเล็กงูเหลือมเส้นเล็กพี่เหลือมเส้นเล็กพี่เหลือมมาเงี้ยครับเนี่ยตัวยังกับแบบอนาคอนดาเดี๋ยวนี้มันดีอย่างนะพอเวลามันมีคลิปใช่ไหมฮะเกิดเหตุปุ๊บคนถ่ายคลิปถ่ายสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะรีบส่งทีมข่าวเขาไปทันทีโดยที่ทีมข่าวนั้นยังไม่ได้ดูคลิปข่าวเราก็จะงงไงคือเรานั่งดูคลิปแล้วใช่ไหมเราก็รู้ว่าโอ้ยงูมันตัวขนาดนี้นะมันตัวใหญ่วีดบึ้มขนาดนี้แล้วมันเลื้อยมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาขายกันอยู่ที่อยุธยาเสร็จไอ้คนสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์คนขายงูตัวใหญ่มั้ยเอ้าก็กูก็เห็นอยู่ว่างูมันตัวใหญ่จะถามทำไมวะอะไรเงี้ยมั้ยอ้าวแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงเอ้าเห็นงูตัวขนาดนี้แล้วรู้สึกยังไงคงรู้สึกโอ้โหโอ๊ยชอบรักงูมากเลยบางทีมันถามอะไรที่แบบแหมไม่อยากจะแซวอะครับมีงบประมาณเยอะโฆษณาเข้าเยอะพี่ช่วยไปฝึกคนสัมภาษณ์หน่อยเถอะนะครับให้มันถามอะไรที่แบบไม่เฉลยครับดูฮะนี่เรามีคลิปดูนะคุณผู้ชมฮะงูเลื้อยมาที่ร้านน่ะโดยไม่ได้นัดหมายถ้ามันเลื้อยมาวันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีการนัดหมายเขาว่าข้างๆร้านของเจ๊คนนี้มันเป็นพงหญ้าฮะมีป่าแล้วตามข่าวบอกว่างูเนี่ยฟกช้ำมานะไม่รู้ไปท้าตีท้าต่อยกับงูตัวไหนมาเนี่ยครับตัวใหญ่มากนะครับเลื้อยบืดพอละดูแล้วกินข้าวไม่ค่อยลงตัวใหญ่เหลือเกินงูก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมเลื้อยบืดแล้วก็ไปเข้าอีกบ้านหนึ่งแล้วเขาก็จะมีภาพกว่าจะจับได้ทีมข่าวตัวใหญ่เขาก็รีบไปกันแต่นี่พอเวลามีคลิปอะไรเนี่ยนี่เขาได้เปรียบรายการเราตรงนี้แหละรายการเรามันทีมงานของสถานีเขาก็อยู่ดีๆใช่ไหมทีมงานผมก็มีแต่สาวๆวันๆก็หาคลิปดูเฟซบุ๊กกินขนมทำงานอื่นผมงานนี้เป็นงานดีเลกผมก็ออกแนวคำให้ผมไปถ่ายเองก็กระไรอยู่ครับงั้นเนี่ยเขาก็จะได้เขาก็จะไปเจาะพอเขาไปเจาะเสร็จมันก็จะมีอะไรขำๆฮะเรานั่งดูแล้วก็อะไรเจองูแล้วรู้สึกไงเอ้าเจองูแล้วรู้สึกไงเป็นคำถามที่แบบว่าเจองูแล้วรู้โหกลัวดิอะไรเงี้ยถามว่าใครจะถามว่าสภาพแวดล้อมแถวนี้มันเป็นยังไงมันงูมันมาได้ยังไงงูสภาพแวดล้อมไงไหนไปดูบ้านสิบ้านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาร้านเป็นอย่างนี้แล้วรอบๆเป็นยังไงงงไหมฮะรอบๆร้านเนี่ยเป็นอย่างไรไปถ่ายป่ามาสิป่ามันทำไมงูมันถึงมาตรงนั้นแล้วมีตัวอื่นอีกไหมแล้วคุณอยู่ที่นี่คุณเคยเจอไหมอ่ะตอนนั้นเคยเจอมาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่เบื่อโคตรๆฮะรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงตอนเจองู
รู้สึกยังไงอ่ะในคลิปบอกว่าคนยิงก็เตียวบอกผมเนี่ยกระโดดถึงเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องเบรกครับเรากินก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมาแล้วช่วงหน้าเราจะกินแปะซะหนอนนะปกติมีแต่เกลือเป็นหนอนอันนี้ปลาเป็นหนอนนอนนอนเต็มหัวปลาเลยหูเห็นแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ฮะเขาก็มีแนวคิดจะตั้งตู้ขายถุงยางในโรงเรียนแหมนี่เป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากจะต้องสายไหม้แน่นอนเออเห็นด้วยเลยครับนะเห็นด้วยไหมท่านเห็นด้วยหรือไม่ตั้งตู้ขายถุงยางในโรงเรียนเออใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าเออมันก็ดีนะเด็กมันก็จะได้ใช้งานได้ทันทีบางคนบอกบ้าเหรอมันยิ่งเป็นการยั่วยุให้มันซื้อยากๆในนี้แล้วมันจะได้ไม่อยากทำอะไรคือให้มันซื้อง่ายๆมันก็โซเดมาคอมกันหลังโรงเรียนไม่ต้องเรียนกันตลอดเวลานะครับเดี๋ยวแล้วเบรกก่อนครับผมฮะแล้วก็มีเรื่องภาพถ่ายติดวิญญาณของไทยรัฐและเห็นบอกว่า SCB นั้นไฟไหม้เริ่มที่โต๊ะเอกสารว่าไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าครับ